รามาต่อแถวนะคะเตรียมเข้าไปน้ำพุแห่งความมั่งคั่งข้างในค่ะวันนี้พาพี่โต้งเข้าไปนะคะวันนี้พาพี่โต้งเข้าไปเดี๋ยวรอนิดนึงนะรอบนึงเนี่ยจะประมาณ20คนค่ะนะคะไอ้ตุ้ยสเปียร์ตอนนี้เราต่อแถวกันอยู่ข้างหลังแถวยาวมากนู่นๆยาวไปถึงสุดข้างหลังเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามวนดูด้านหน้ากันดีกว่านี่ด้านหน้าเขาจะบอกนะคะนี่คือทางเข้านะคะว่าน้ำพุความมั่งคั่งเนี่ยจะมีเวลาในการเข้าเนี่ยทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วง10โมงถึงเที่ยงไป2ถึง4โมง6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะคะเขาอธิบายเรานะคะว่าน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนี้เหมือนกับนิ้วมือทั้ง5ของเรานะคะนี่เห็นไหมเขาสร้างมาเหมือนนิ้วมือทั้ง5ของเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับพลังของหินหยางนะคะนี่ก็จะบอกเรานะคะว่าไซส์เท่าไหร่อะไรอันนี้เป็นเกี่ยวกับความเชื่อฉะนั้นเดี๋ยวเรารอนะคะนี่หินหยางน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วเข้าแถวแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเขาให้เข้ารอบนึงเนี่ยเพ่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคนจะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะคะคนไทยคนจีนไต้หวันมาเลมาเลเซียนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเลยแล้วเดี๋ยวเราก็เอามือไปจับน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะคะรับทรัพย์รับทรัพย์เดี๋ยวรอบเราเดี๋ยวรอบเรารอบนี้ค่ะเดี๋ยวรอกันนิดนึงนะคะพี่โต้งคะเป็นเต้นไหมใหญ่ไหมนี่โอเคนะโอเคตอนนี้เรามาสิงคโปร์พี่อยู่สิงคโปร์เนี่ย4วัน3คืนนะคะที่แน่เนี่ยก็แกล้งพี่โต้งนิดนึง4วันนี้อยู่ด้วยกันคือพูดภาษาอังกฤษกับพี่โต้งและให้พี่โต้งพูดภาษาไทยหมดเวลาพอปิ๊บๆหมดเวลาเดี๋ยวเราเตรียมเข้าไปกันนะคะเราไปถึงเวลาของเราละเดี๋ยวเราหมุนกล้องนิดนึงนะเตรียมแล้วโอเคพี่เพย์อยู่นี่เดี๋ยวดูนะอันนี้รอบของเราแล้วค่ะนี่ว้าวนี่นี่คือน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะคะโอเคเราไปจับน้ำกันเราวนเลยนี่ค่ะเขาจะบอกว่าให้เราวนโอเคเราก็เข้ามาเลยนะคะให้เราจับน้ำวนไปนะคะให้พุ่งแห่งความมั่งคั่งให้จบหนึ่งรอบนะคะแต่ครั้งนั้นค่ะพี่เอเนี่ยรอบเดียวก็พอดีน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะคะให้เขาวนกันเขาอยากวนกันทั้งหมดเนี่ยจริงๆโดยปกติเนี่ยที่เขามากันนะคะ
เขาจะวนกันด้วยกันเนี่ย3รอบนะคะแต่ว่าเทเนี่ยรอบเดียวก็พอแล้วนี่คือน้ำบวยความมั่งคั่งค่ะว้าวสาดน้ำมันมาใหญ่แล้วเทเห็นไหมโอเคอ่ะเทไปแล้วนะคะทุกคนนี่เราอยู่ในคนก็ชอบพูดว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะนี่โอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้บัลเลงอีกรอบเห็นไหมโอเคบาย